รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับ Laser Channel อีกครั้งครับรอบนี้เราก็อยู่กันในเกม Bed and Soul Revolution เวอร์ชั่นโมบายนะครับรอบนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับระบบหรือฟังก์ชันภายในเกมนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราต้องใช้ตัวไหนบ้างแล้วมันต้องทำยังไงมันคืออะไรนะครับแล้วก็ยังไงก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะดูตามเมาส์ผมไปก็ได้นะครับถ้ามองไม่ทันนะเบื้องต้นบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าวิธีลงดันแบบปาร์ตี้เราต้องทำแบบไหนเราจะหาปาร์ตี้ได้ยังไงนะครับแล้วกดรูปมือครับกดค้นหาปาร์ตี้นะครับแล้วก็กดค้นหาปาร์ตี้ด้านนี้นะอันนี้จะเป็นปาร์ตี้ที่มีคนสร้างอยู่นะครับคือเราจะเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงเราก็ดูตรงค่าที่เขาตั้งไว้นะครับว่าเขารับพลังโจมตีโดยรวมเท่าไหร่ก็คือ 7,800 นะครับเฉพาะก็คือ 9,800 นี่ก็คือจะเป็นป้องกันนะครับอันนี้คือพลังป้องกันนะคือถ้า CP เราตรงตามนี้เราก็กดจอยเข้าได้เลยนะครับก็จะเข้าปาร์ตี้นะก็สามารถเข้าดันเจียนได้ตามที่ตัวละครเราปลดล็อกให้แล้วเท่านั้นนะครับก็คือเลเวลเราถึงดันเจียนก็จะปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับหรือไม่กดตรงนี้ก็ได้นะเดินทางนะครับดันเจียนนะครับอันนี้เราก็กดได้เหมือนกันนะครับเข้าดันเจียนมันก็ตัวละครจะเดินไปให้นะครับแต่นี่ผมพูดแบบว่าเราต้องการค้นหาปาร์ตี้นะโอเคต่อไปนะครับการสร้างปาร์ตี้นี่ครับเรากดรูปมือแล้วกดสร้างปาร์ตี้นะอันนี้จะเป็นการสร้างปาร์ตี้นะครับแล้วเราจะเอาเพื่อนล่ะมาเข้าร่วมได้ยังไงเรากดเชิญได้นะครับอันนี้จะเป็นเชิญคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรืออยู่ในแมปเดียวกับเราเนี่ยครับห่างกันแค่24เมตรนะครับเราก็กดเชิญเข้ามาได้หรือไม่ระบบเพื่อนที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้เราก็กดชวนเข้ามาได้นะครับหรือชวนเพื่อนในสำนักก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เข้าสำนักนะมันเลยกดชวนไม่ได้นะโอเคแล้วถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราอยากชวนคนอื่นเราต้องทำยังไงกดตรงนี้ครับด้านบนกดโปรโมทนะครับเลือกดันเจี้ยนที่เราต้องการจะเข้านะสมมติผมอยากจะเข้าดันเจี้ยนฮงมุนนะครับเราก็เลือกกดเลือกไปแล้วก็อันนี้ก็จะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะบังคับมือเราก็กำหนดค่าพลังโจมตีนะครับสมมติผมต้องการสัก 15,000 โดยรวมเนี่ยป้องกันอยู่ที่ 7,000 ใช่ไหมนี่แล้วเราก็กดปิดหรือเปิดก็ได้นะครับเข้าอัตโนมัตินะผมจะเปิดไว้นะแล้วเราก็กดโปรโมทไปนะครับแล้วก็จะมีคนจอยนะเดี๋ยวผมลองลงให้ดูเลยเอาไหมเรากดโปรโมทเรียบร้อยนะครับที่เราโปรโมทไปจะขึ้นตรงนี้นะครับในหน้าช่องแชทเห็นไหมครับคนที่เขาเห็นช่องแชทเขาก็จะกดจอยเข้ามาได้นะนี่เดี๋ยวผมลองคงมุนให้ดูเลยแล้วกันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดสามารถเรียกสมาชิกได้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมีข้อความเด้งแล้วก็กดวาร์ปมาหาที่ channel เรานะหรือที่ที่เราอยู่นะครับแล้วจากนั้นเราก็กดขอคำเตรียมพร้อมจากเพื่อนๆนะครับจะมีด้านบนนี่เตรียมพร้อมเลยแต่คนนี้ไม่กดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นไหมจะต้องเรียกเพื่อนๆให้มาอยู่แบบเดียวกันแล้วเราค่อยกดเข้าดันเจียนนะครับผมยังไม่แน่ใจนะอันตรงนี้นะครับหรือว่าแค่มีคนอยู่ที่แมปเนี่ยคนเดียวก็ได้แล้วฮงมุนนะครับฮงมุนจะอยู่ในเมืองแรกเลยนะครับชื่อเมืองว่าหมู่บ้านทิวไผ่นะครับเราต้องมาตรงที่แมวตัวนี้นะแล้วเราก็จะต้องใช้แต้มตัวนี้นะครับในการลงนะของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะเราก็กดสร้างดันเจี้ยนไปนะครับพอเราสร้างดันเจี้ยนแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องเรียกเพื่อนมาทั้งหมดก็ได้นะครับผมว่านะก็คือเพื่อนกดเข้าดันเจี้ยนไปเลยเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องเสียแต้มลงดันอยู่แล้วนะส่วนแต้มลงดันหาจากไหนเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนะครับโอเคพอเข้ามาแล้วเราก็กดบอทไปเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆลงไปถึงนู่นแล้วก็จะเป็นดันมีมินิบอส2ตัวนะครับ
เป็นงูนั่นแหละ2ตัวก็คือฆ่าทั้งหมดดีๆนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปถึงตอนจบดันเจียนเลยแล้วกันนะครับถ้าสมมุติเราเกิดตายในดันเจียนนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดคืนชีพได้นะครับหรือไม่ก็ฟื้นฟูลมปานตรงนี้ได้นะครับมันจะขึ้นมา3อันนะถ้าเรากดคืนชีพเลยตรงกลางเนี่ยตัวละครก็จะเกิดในดันเจียนนะครับแล้วเราก็วิ่งมาใหม่ได้นะครับคือเราไม่ต้องเสียรอบหรืออะไรนะครับการลงดันนะเราก็กดวิ่งไปเลยนะก็จะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องฆ่านะในดันเจียนฮงมุนนะครับตัวนี้ก็ถ้าลงเป็นแบบปาร์ตี้ก็สบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนี่ครับเวลามันเด้งขึ้นมาให้กดพยายามกดให้ได้เป็นแบบเดียวกันนะครับเนี่ยแล้วก็จะผสมผสานกระบวนท่าสำเร็จนะครับก็จะทำให้บอสล้มได้นะครับหรือบางตัวที่เป็นดอทไอเดสพอยเออร์นะครับอาจจะยกบอสขึ้นมาได้นะพวกนี้นะก็พยายามกดให้มันตรงตามกันนะครับเห็นไหมครับเวลาเราอยู่นะนอกดันเจียนใช่ไหมถ้ามีคนกดผิดก็จะไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่นอกดันเจียน HP เราเนี่ยผมมีแค่ 70,000 กว่าเองแต่ตอนนี้เวลาอยู่ในดันเจียนจะเพิ่มให้เราใช่ไหมครับผมมีถึง 500,000 กว่าโอกาสตายมันก็จะน้อยลงเพราะว่าตัวเกมถูกเซตมานะครับส่วน HP จะมากจะน้อยนี่ก็คำนวณตาม HP ที่เรามีอยู่นะครับมีปุ่มอะไรให้ขึ้นกดตรงนี้ก็พยายามกดนะครับเนี่ยหลบหลีกไอ้หลบหนีนะครับก็จะหลบสกิลบอสได้ในระดับหนึ่งนะก็ถ้าดันที่มันยากกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้มือเล่นเอานะบอทเอาไม่ได้นะครับอาจจะต้อง CP ถึงสูงก่อนนะก็จบไปนะครับแล้วก็จะได้เหรียญตัวนี้มานะครับก็ได้หินไอแผ่นจารึกตัวนี้นะผมเรียกเป็นแบบนี้นะตาโอเคครับก็จบนะครับของก็จะเข้าตัวเลยนะไม่ได้ต้องมานั่งกดที่กล่องเอานะครับอันนี้ก็แค่เอาไว้ดูเฉยว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่ได้ของอะไรบ้างนะเราก็กดออกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการลงดันเจียนนะครับโอเคครับต่อไปนะระบบต่อไปอันนี้เราก็กดออกดันเจียนไปเลยก็ได้นะออกยุบปาร์ตี้ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบการสร้างปาร์ตี้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากสร้างแต่อยากรู้ว่ามีใครหาปาร์ตี้อยู่ตอนนี้ก็ดูที่ช่องแชทเอานะครับเห็นไหมครับก็จะมีให้เรากดเข้าร่วมอยู่เรื่อยๆนะต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็ระบบแมปนะครับแมปเกมนี้เรากดตรงลูกโลกนะครับแล้วกดลูกโลกตรงนี้นะอันนี้จะเป็นแมปที่เราอยู่นะตอนนี้นะครับเราอยากจะไปหาตัวไหนอย่างเช่นผมอยากจะไปหา NPC ตัวนี้เราก็กดเคลื่อนย้ายได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแมปทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับตรงนี้นะส่วนไอเทมพวกนี้ก็คือของดรอปนะครับโอกาสดรอปจะสูงกว่านะครับพวกเนี้ยนี่ก็จะเป็นแผนที่โลกนะอันนี้แล้วมีแผนที่อะไรบ้างนะครับเลเวลยังไม่ถึงก็อาจจะยังไปไม่ได้นะโอเคครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นระบบเพื่อนนะครับก็ไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรง NPC ดีกว่าแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมแนะนำตรงนี้ก่อนว่าไอชุดที่คนที่ลงทะเบียนนะครับ
วิธีที่เราจะรับนะครับสมมุติว่าเรามาล็อกอินใหม่แล้วเราต้องการรับนะครับไปที่ตั้งค่านะเลือกบัญชีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสมมุติเราลงทะเบียนด้วย Gmail นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อ Gmail แล้วก็กดรับรางวัลนะครับแล้วเราจะได้ไอเทมตัวนี้มานะครับหรือไม่เราก็เชื่อมต่อด้วย Facebook ก็จะได้เงินเพิ่มอีก 50,000 นะอันนี้คือวิธีรับขั้นตอนแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปิดกล่องนะครับต่อไปเราจะได้เป็นรูปแบบนี้มานะครับก็คือเอาไว้สร้างชุดแฟชั่นนะครับเกมนี้ชุดแฟชั่นก็คือจะเป็นแบบว่าถ้าเราได้มาแล้วจะเพิ่มออปชันให้เราแบบตายตัวให้ด้วยนะครับวิธีสร้างเราก็มาที่ NPC ตัวนี้นะครับตัวผู้หญิงนะเนี่ยนะครับหรือในแมปก็กดที่แมปได้นะน่าจะตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็กดเคลื่อนย้ายมานะครับกดไปเลือกรูปค้อนนะครับไม่ใช่หน้านี้สินี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีคราฟนะครับอันนี้ผมคราฟไปแล้วก็เลยไม่มีไอเทมนะเลยคราฟให้ดูไม่ได้นะครับก็คือสำเร็จแน่นอนนะครับขอแค่มีไอเทมนะครับน่าจะได้ทุกชิ้นนะขอแค่เรามีชิ้นส่วนตัวนี้นะครับก็คือสามารถคราฟได้ทุกชิ้นนะ 100% นะแล้วเราก็ยังสามารถคราฟหินตีบวกได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นหินตีบวกที่เราต้องบวกไปถึงระดับยังไงอะประมาณขั้นต่ำนี่บวก6นะครับถ้าเกิดเราบวกติดนะแต้มจะเพิ่มให้เรา2เลเวลอย่างเช่นเราบวก8ใช่ไหมแล้วเราบวกติดเราต้องการจะบวก9แต่ใช้บวก8ตีบวกไปมันจะเพิ่มไป2ก็คือเราจะได้บวก10มาเลยนะครับแล้วก็ยังคราฟของวัตถุดิบอื่นๆอีกนะครับก็ยังมีหมวกมีอะไรพวกนี้นะเนี่ยแน่อย่างอันเนี้ยอันนี้ก็จะได้จากมินิบอสนะครับตามแมปนะครับเราก็สามารถกดหาดูช่องทางที่มันจะได้รับได้นะครับก็คือต้องไปล่าฟิลบอสนะอันนี้ก็ชุดนะแล้วก็คราฟได้นะเนี่ยเห็นไหมก็ไปหาชิ้นส่วนมาแล้วก็คราฟนะครับแล้วเราก็จะได้ไอเทมนะครับแบบเพิ่มสเตตัสให้เราได้ด้วยนะยาก็คราฟได้นะครับอันนี้ NPC ตัวแรกนะแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกครับซื้อของนะครับก็คือจะเป็นการซื้อของที่แต่ละรอบนะครับก็คือ1ชั่วโมงมันก็จะรีใช่ไหมจำนวนครั้งนะแล้วก็ซื้อได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนสินค้าเองก็ใช้หินที่ต้องเติมแคชเอานะครับหรือไม่ต้องเติมก็ได้เกมก็มีแจกนะครับแต่อาจจะช้ากว่านะนี่ก็จะมีวัตถุดิบให้เราซื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขายนะอันนี้เราก็คือเหมือนเราต้องการขายของอะไรเราทิ้งนะที่เราไม่ได้ใช้นะโอเคครับต่อไป NPC ตัวต่อไปนะก็จะเป็นตัวที่เราเอาไว้คราฟอุปกรณ์นะครับเช่นไอเทมต่างๆอาวุธพวกนี้นะครับก็จะต้องไปหาพวกตาสัญลักษณ์พวกนี้นะครับมานะพวกไอเทมพวกนี้นะวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็มาคราฟได้เหมือนกันนะครับก็ได้หมดเลยตังหูเกมนี้ไม่มีชุดนะครับพวกไอเทมชุดเกาะอะไรป้องกันอะไรพวกนี้ไม่มีนะแต่จะเน้นไปทางพวกต่างหูสร้อยคอนะครับเครื่องประดับแทนนะแล้วก็ยังมีไอเทมที่เราสามารถซื้อได้เห็นไหมครับเพราะอะไรทำไมถึงต้องมีระบบนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีแล้วกันนะครับก็คล้ายๆกันมีวัตถุดิบให้เราซื้อได้นะครับก็ใช้เงินในเกมซื้อนะจะรีได้ก็ต้องใช้หินแคสเอานะครับต่อไปกองไฟนะครับจะเป็นเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละฟังก์ชันนะอันนี้นะครับรูปดาบนี้เราจะเอาไว้ตีบวกนะครับนี่เราจะสามารถกดตีบวกไปได้นะครับก็คือใน1ชิ้นนะครับในระดับนี้นะ1ชิ้นเราตีบวกแหกได้2ครั้งนะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่ตีบวกแหกใช่ไหมผมตีไปเลยเพื่อท่านผู้ชมบวก9ไปบวก10นะครับตีไปเลยติดไม่ติดช่างไม่เป็นไรอันนี้คือแหกครั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ของผมนะอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะตีบวกต่อไปได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราต้องการที่จะตีบวกเรากดที่รูปมือนะครับรูปค้อนเนี่ยแล้วเราก็เลือกนะครับเนี่ยสมมติผมจะเอาตัวนี้นะผมจะเอาตัวนี้ทำให้มันตีบวกต่อได้นะเราจะต้องไปหาตัวแบบนี้เหมือนกันชื่อแบบนี้นะครับต่างหูพิรุณเนี่ยแล้วก็ต้องเอาเป็นบวก5นะครับมาเพิ่มเห็นไหมครับจะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะสำเร็จก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเอาบวก7แต่เอาบวก7กับบวก5เห็นไหมครับได้ 100% แน่นอนเราก็จะสามารถเอาชิ้นเนี้ยมาตีบวกได้ตัวนี้ก็จะหายไปบวก5ก็จะหายไปนะเอาบวก7มาตีต่อได้นะครับ1ครั้งแหกอีกคุณก็ต้องไปหาไอเทมรูปแบบเดียวกันสีเดียวกันชื่อเดียวกันมาอีกครั้งนะครับ
คือสามารถใส่ได้5ครั้งสมมุติมันได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันได้ 50% เราก็ต้องไปหาแบบเนี้ยแล้วเป็นบวก5เพิ่มมาอีก4ชิ้นมันสามารถกดใส่ได้5ชิ้นนะครับกดใส่เพิ่มลงไปเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสก็แล้วแต่นะครับหรือไม่ก็ตีบวกเพิ่มก็ได้จากบวก5ขึ้นไปอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้อีกนะอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่สามารถใส่ได้5ชิ้นนะต้องบวก5ขึ้นไปนะครับอันนี้คือระบบซ่อมไอเทมนะครับอันนี้ซ่อมไอเทมนะครับต่อไปลูกดาบตัวนี้นะครับจะเป็นการรีออปชันนะครับอย่างเช่นสมมติผมต้องการรีตัวนี้นะจะใช้หินตัวนี้ถ้าเรารีออปชันทุกออปชันนะครับเกรดก็จะอยู่ที่ระดับ SS มั้งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมลองรีนะเห็นไหมครับมี B มี A มี A มี SS เห็นไหมครับแต่ถ้าเราต้องออปชันนี้มันดีแล้วล่ะมันอยู่ในเกรด SS แล้วเราต้องการที่จะไม่รีตัวเนี้ยเราก็กดล็อกไว้นะครับแต่จะต้องใช้หินที่เราจะต้องล็อกนะเพิ่มเห็นไหมครับ1ก้อนเราถึงจะรีได้แค่3อันนะผมรีให้ดูเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นี่คือการรีออปชันหาออปชันที่เราต้องการที่สุดนะครับต่อไปรูปบวกคืออะไรอันนี้ก็คือการผมเรียกเป็นศิลาแล้วกันนะครับก็คือการตีบวกครับนี่คือการตีบวกนะครับแล้วมันสำคัญยังไงมันก็เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีแล้วกันต่อไปไอ้ตัวนี้นะครับรูปโซ่ตัวนี้จะเป็นการย่อยไอเทมนะครับเนี่ยจะเป็นการย่อยไอเทมไอเทมอันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็กดย่อยนะครับก็จะได้หินขึ้นมานะครับก็แล้วแต่เกรดนะครับสมมุติเราเอาเกรดสูงๆมาย่อยก็จะได้ไอเทมวัตถุดิบที่ขั้นสูงๆมานะครับก็จะคร่าวๆครับสำหรับออปชันกองไฟนะต่อไปเกมนี้มีระบบคลังนะครับก็คืออยู่ที่ไอตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไอเทมที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆเอามาใส่ได้นะครับก็เก็บไว้อันนี้ผมก็เก็บไปก่อนนะครับเพราะบางทีมันก็เกมนี้มีน้ำหนักกระเป๋าไงครับเนี่ยเห็นไหมคือถ้าน้ำหนักเกินมันก็จะไม่สามารถเก็บไอเทมได้เราก็ต้องพยายามเคลียร์กระเป๋าเรานะครับต่อไปที่ผมบอกว่าไอหินศิลามันสำคัญยังไงก็คือมันจะเพิ่มออปชันให้เราครับตัวนี้นะนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องประดับถ้าเราใส่ครบ5เซตเห็นไหมครับใส่5เซตก็จะได้ปริมาณ EP เพิ่มขึ้น 10% ส่วนตราอันนี้ก็คือหินศิลาที่ผมเรียกนั่นแหละมันก็จะได้เพิ่มอัตราแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับก็แต่ละเซตก็จะไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องไปหาพยายามหารูปแบบเดียวกันนะครับมาใส่นะโอเคต่อไปก็แนะนำระบบตัวไหนดีต่อไปกิจกรรมแล้วกันครับนี่กิจกรรมนะครับตอนนี้เกมมีกิจกรรมให้เราเล่นนะก็1สัปดาห์แรกนะครับเกมเพิ่งเปิดนะเราต้องทำกิจกรรมพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็เก็บแต้มพวกนี้ไปนะกำจัดหุ่นไล่กาไม้ทองไอตัวเนี้ยหาจากไหนมันจะอยู่ตรงมอนสเตอร์นะครับในแบบนั้นแหละมีแน่นอนเบื้อนๆตีๆอยู่ก็จะเห็นตัวทองๆอ่ะก็พยายามตีแล้วก็เก็บแต้มมันไว้นะครับส่วนเอาไว้ทำอะไรแต้มพวกนี้ก็คือเราเอาไว้แลกครับไปที่ร้านค้านะครับก็เลือกตรงที่กิจกรรมนะนี่ครับใช้หินใช้ไอเทมที่เราทำมานะครับแลกได้ของที่สูงที่สุดก็เนี่ยครับมีเครื่องประดับวีรชนนะครับก็คือเกรดสีม่วงนะกับหุ่นไม้นะครับก็คือเหมือนเรียกไงเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวชุดนะครับชุดทองคำแห่งเกียรติยศนะครับชุดนี้มันคืออะไรนะครับคือชุดตัวนี้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่ครับนี่มันคือชุดตัวนี้แต่มันกดดูไม่ได้นะมันกดแบบสวมใส่ไม่ได้เพราะว่าในร้านค้ามันไม่มีนะครับเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมครับนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นของกิจกรรมนะครับเราก็ต้องมาทำกิจกรรมด้วยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสะสมเหมือนกันนะครับก็เป็นแยกอีกอันหนึ่งนะ1สัปดาห์นะตัวนี้นะอันนี้จะรีให้อยู่ทุกๆวันนะครับอันเนี้ยแต้มอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยก็มีเวลาให้ทํา1สัปดาห์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพอผ่านไปสัปดาห์ที่2แล้วเราจะยังทําของสัปดาห์ที่1ได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคต่อไปกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือแถวล่างคนที่เติมเพิ่มนะครับ
คนที่เติมแพ็คเพิ่มก็จะสามารถรับแถวข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้เติมก็สามารถรับแถวข้างบนได้เหมือนกันนะครับจะเป็นแนวเก็บสะสมแต้มเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้30แล้วผมก็จะรับอันนี้ได้60ก็จะได้ตัวนี้ได้นะอันนี้จะเป็นภารกิจรายวันนะครับเราก็ทำตามที่ตัวเกมบอกนะก็ไม่ยากเพราะว่ามีภาษาไทยนะอันนี้ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเกมมีอะไรให้ทำบ้างนะตอนนี้ส่วนไอ้เปอร์เซ็นต์นี่มันจะเป็นเควสในแมปนะครับไม่ต้องไปสนใจเราก็สามารถไปรับได้ที่เสานะครับหรือกระดานนี่แหละผมจำไม่ได้นะน่าจะเป็นกระดานนะครับไปรับก็สามารถไปตีมอนสเตอร์เรื่อยๆอ่ะในแมปอ่ะเหมือนเราบอททิ้งไว้อ่ะนะครับก็จะได้เงินนะกับ EXP นะครับแล้วก็ได้กล่องไอเทมพวกนี้มาด้วยนะต่อไประบบตัวไปนะครับอ่ะโอเคเราสามารถเซตสกิลบอทได้นะครับเกมนี้นี่ครับมาที่เคสวิชานะครับแล้วก็มาเคสวิชาอัตโนมัตินะครับมีสล็อตให้เราเลือกได้3ตัวนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะเซตแบบไหนในรูปแบบไหนนะครับสมมุติผมจะเซตอันที่3นะครับนี่ครับเราก็เลือกไปอันไหน1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วเรากดบันทึกนี่คือการเซตนะครับอันนี้คือเซตระบบบอทนะครับเนี่ยก็จะเซตได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกเอานะครับอันไหนจะให้ใช้1ระดับ1ระดับ2นะก็ลองตั้งค่าดูเอาแล้วกันนะครับต่อไปนะครับวิธีอัพหินนะครับหินที่เราจะต้องใช้เอามาอัพสกิลนะครับเพราะว่าเราจะต้องอัพนะสกิลถึงจะได้แรงขึ้นนะครับไม่อัพก็ไม่แรงนะเราก็ต้องใช้หินสีฟ้านะครับหินสีฟ้าหาจากไหนก็ลองกดเข้าไปดูได้ครับเพราะว่าเกมก็อำนวยอยู่นะครับให้เราเล่นง่ายขึ้นนะก็จำไม่ค่อยได้แล้วนี่ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้อันนี้จะเป็นหินหินรีพลังแฝงไม่น่าใช่นะเดี๋ยวก่อนดูอันนี้เป็นรูปน้ำนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะมันระบบเกมก็เยอะอยู่ครับหรือว่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อยู่ในร้านนี่แหละกับได้มากับในกล่องนะครับเราเปิดกล่องไปเรื่อยๆก็จะได้มานะครับแล้วก็กดอัพไปนะเห็นไหมครับกดอัพเลเวลไปแล้วก็ยังปรับกระบวนท่าเพิ่มได้อีกนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไปถึงเวล5ก็จะปลดล็อกเราก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ละออปชันก็จะไม่เหมือนกันนะ3อันนี้โดยเราจะต้องมีหนังสือสกิลก่อนนะครับเรียนก่อนนะถึงจะใช้ได้อันนี้ก็คล้ายๆสกิลอีกรูปแบบนึงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกแบบไหนดีนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะมีสกิล2รูปแบบนะครับอันนี้ก็คือสกิลธรรมดานะ1 2 3 4อันเนี้ยพอเราแปลงร่างผมเรียกว่าแปลงร่างแล้วกันอ่ะเนี่ยมันก็จะสามารถใช้สกิลพวกนี้ได้เพิ่มนะเห็นไหมครับแต่มันก็จะมีระยะเวลานะครับก็จะมีหลอดเล็กๆตรงนี้ข้างสกิลตีธรรมดานะพอหมดไปแล้วก็จะกลับมาใช้แบบเดิมนะครับแล้วก็รอเวลารีเซ็ตแล้วก็กดใช้ไม่ได้ใหม่นะอันนี้ก็คือส่วนของสกิลนะครับพลังแฝงก็คือจะเป็นใช้หินตัวนี้นะครับอัปเกรดก็คือคล้ายๆพาสีฟของเกมนี้นะครับใช้60เหรียญกับเงิน 1,500 นะครับแล้วก็กดเรียนรู้ไปนะนี่ก็คือจะเป็นพลังที่ติดตัวเราไปเลยนะครับบวกเพิ่มอีก9นะครับถัดไปก็เป็น18นะต่อไปอันนี้ก็อัปเกรดได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆที่ผมไปลงฮงมอนฮงมุนมาสักครู่นี้ครับที่มันเด้งขึ้นมาให้เรากดอยู่บ่อยๆนะครับตรงนี้นะประมาณตรงนี้นะต่อไปก็จะมีอะไรอีกเลยต่อไปก็หน้านี้ครับก็จะเป็นกิจดูกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับได้รับตาดันเจียนองค์ที่1 นะครับตัวนี้นะครับผจญภัยองค์มุนเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนคล้ายๆเควสพูดยังไงดีล่ะเควสในเรื่องแล้วกันที่ตัวเกมเพิ่มขึ้นมาให้นะเราทำไปเรื่อยๆทำสำเร็จครบทุกตัวเราก็กดรับไปนะเห็นไหมครับเราก็จะไปองค์ที่2นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็วิธีลงดันเจียนรายวันนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มความยากได้นะครับยิ่งเพิ่มก็จะยิ่งได้ของมากขึ้นนะก็ได้หินตีบวกนะก็จะโหดมากขึ้นนะครับแต่เห็นเขาบอกกันว่าเดททอยนี่ลง
ตัวเดียวสบายนะว่ามันสามารถแทงบอสได้ด้วยนะครับตัวนั้นต่อไปพื้นที่ฝึกฝนนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดนะภารกิจช่วงเวลาอันนี้ก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับกับรายสัปดาห์แล้วก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะครับกดไปทันทีก็ได้นะครับแต้มสนับสนุนคืออะไรก็คือจะเป็นเควสในแต่ละแมปนั้นๆ นะครับพอเราทำเสร็จใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถมากดรับไอเทมตรงนี้ได้นะครับก็ว่างๆก็ไปนั่งทำกันให้ครบด้วยแล้วกันอันนี้ผมกดดูให้แล้วแล้วก็เปลี่ยนออปชันอุปกรณ์ก็คือไอตัวที่ผมพาสุ่มไปเมื่อสักครู่นะครับรางวัลอัพเลเวลอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในเกมนะครับเราก็อย่าลืมมากดอัพเลเวลด้วยนะก็ได้ถึงเลเวล60นะครับรางวัลเช็คชื่อนะครับก็จะเป็นเช็คชื่อรายวันนะก็เข้ามารับด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เข้าเกมก็อย่าลืมเข้ามารับตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นรับ XP วัตถุดิบหรือเงินนะครับก็เข้ามากดรับได้นะครับก็คือสมมุติเราออฟไลน์ไปนานๆนะร้านค้านะครับก็จะมีตอนนี้เห็นว่ามีให้เราต้องสุ่มหาซื้อพูดพิทักษ์นะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นแหละให้ครบ5ครั้งนะครับแล้วก็มากดซื้อตรงนี้ได้นะจะรีในอีก55นาทีนะครับส่วนอันนี้ก็เราดูวิดีโอ1ครั้งนะครับเราก็จะสามารถได้กล่องสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มนะและสัตว์เลี้ยงต่อไปสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงไหนนะนี่ครับพูดพิทักษ์นะครับเราก็ยังสามารถเลื่อนขั้นให้มันได้ด้วยนะครับแต่ต้องเป็นสีเดียวกันเท่านั้นนะครับนี่สีขาวก็คือสีขาวใส่ให้ครบนะครับก็จะได้อัตราได้รับพูดขั้นสูงเพิ่มนะครับสีเขียวก็เอาสีเขียวนะครับก็จะแหลงไล่ระดับขึ้นไปนะครับผสมก็ได้นะอยากได้ตัวใหม่ก็ผสมเอานะเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีออปชันที่ว่าได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วเปิดหรือเพิ่มออปชันใหม่ๆให้เราได้นะครับนี้ก็จะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับของเกมนี้ดันเจี้ยนนี้พูดไปแล้วนะครับต่อไประบบฟิลบอสนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าไปยังไงฟิลบอสมันเกิดตรงไหนบ้างก็กดมาตรงนี้ได้นะครับเนี่ยฟิลบอสนะครับเราก็เลือกนะครับเราอยากจะไปตีตัวไหนนะไอเทมก็จะได้ตามด้านล่างนะครับมันก็ใช้เวลาเกิดไม่นานนะครับแต่พอเวลสูงๆอาจจะใช้เวลาเกิดนานเพิ่มขึ้นนะครับคือแรกๆเนี่ยประมาณ 4-5 นาทีมันก็เดี๋ยวเกิดมาให้เราตีอยู่เรื่อยๆนะเราก็เลือกได้นะตามแมปนะครับเห็นไหมครับสูงสุดถึง220เลยนะต่อไประบบต่อไปสมรภูมิประลองยุทธอะไรพวกนี้อันนี้เป็นลานฝึกนะครับเราก็เข้าไปฝึกสกิลทดลองว่าเราจะคอมโบแบบไหนได้นะอันนี้นะเราก็ฝึกกับหุ่นไล่กาวนะครับ เอ้ยไม่ใช่หุ่นฟางเนี่ยพูดผิดต่อไปประลองยุทธนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ1-1 นะครับแบบมี1-1 2-2 หรือว่าศึกกระชับมิตรอะไรพวกนี้นะครับแบบเชิญเพื่อนได้สร้างห้องอะไรประมาณนี้นะก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ต่อไปดันเจี้ยนอันนี้พูดไปแล้วดันเจี้ยนรายวันพูดไปแล้วพื้นที่ฝึกฝนยังไม่ปลดล็อกนะครับต่อไปก็เป็นระบบพวกภารกิจต่างๆที่เราทำสำเร็จแล้วเราก็เข้ามากดรับด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไอเทมที่เราต้องเลื่อนขั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นระดับขึ้นไปนะพวกนี้นะครับก็เข้ามาทำด้วยนะสำนักนะครับก็คือระบบกิลนั่นแหละก็มาหาวนะครับอันนี้คือกิลแรงค์นะครับผมอยู่เซิร์ฟ109นะครับ209นะครับก็หรือสร้างเอาก็ได้นะครับใช้ 100,000 นะอันนี้ก็จะเป็นระบบกิลนะครับเหล่าทัพอันนี้จะเป็นข้อมูลเหล่าทัพของฝั่งนะครับก็คือเกมนี้จะมีสีฟ้ากับสีแดงนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงแหละก็อันนี้เป็นของฝั่งสีแดงนะครับแล้วก็ยังจะมีระบบสงครามด้วยนะครับสงครามของเราทับนะมันจะมีระยะเวลาให้เรากดเล่นได้นะครับด้านนี้นะแล้วก็ยังมีระบบเกี่ยวกับอัตราการได้เงินนะครับ 100% มันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราใช้หรือเล่นไปเรื่อยๆนะ XP อะไรพวกนี้นะแต่ไม่แน่ใจนะมันปิดได้ไหมหรือเพิ่มได้ยังไงนะครับแต่น่าจะเพิ่มได้แหละเพราะเกมต้องการรายได้อยู่แล้วเป็นธรรมดาแล้วนี่ก็เป็นระบบจดหมายนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะซื้อขายยังไม่เปิดนะครับ
นี่ก็จะเป็นระดับนะครับเรียงตามเลเวลสเตตัสอะไรต่างๆนะครับก็มาดูได้นะนี่ก็เสื้อผ้าระบบเพื่อนนะครับก็คร่าวๆครับเกมก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนระบบตีบวกนะครับตีบวกอะไรแล้วจะได้มีแสงแบบนี้นะครับก็คือบวก10นะครับพอบวก12หรือ13เนี่ยขึ้นไปก็จะเปลี่ยนสีม่วงแล้วนะครับก็บวกขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีการแตกนะครับเกมนี้ก็คือถ้าแตกก็ต้องไปหาของมาซ่อมเอานะครับแล้วก็ตีใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้อารมณ์จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พวกอิโมจิต่างๆนะครับแล้วก็ท่าเต้นอะไรพวกนี้นะเวลามีเควสที่เราจะต้องเต้นอะไรเงี้ยให้มันผ่านแล้วก็มาดูพวกนี้ได้นะครับออโต้นี้เรากดได้2ทีนะเนี่ยแบบแมนนวลก็คือจะตีธรรมดานะแบบออโต้แบทเทิลนี่ก็คือจะใช้สกิลไปด้วยนะครับโอเคนี้วาร์ปนะครับเราก็สามารถเลือกวาร์ปได้ว่าเราจะไปตรงไหนนะที่เราบันทึกไว้แผนที่โลกเราก็ดูได้นะครับก็ถือว่าเล่นไม่ยากครับในเวอร์ชั่นโมบายนะแล้วก็ปรับมุมมองได้นะครับแบบข้างบนตลอดดับฟรีนะครับก็จะประมาณนี้เปลี่ยนชแนลได้นะครับเกมนี้ลืมบอกนะครับก็แล้วแต่แมปนะครับบางแมปก็มีถึง20กว่าแนลนะแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับต่อไประบบอะไรโอเคครับก็ประมาณนี้ครับระบบเควสก็คือสีเหลืองก็คือเควสหลักนะครับสีฟ้าก็จะเป็นเควสรองนะครับก็จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรานะก็พยายามไปทำในแมปที่มันสูงๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้EXPกับเงินมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Bed and Soul Mobile นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกันนะครับและเดี๋ยวจะพยายามหาเกมสนุกๆมาแนะนำไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศนะครับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามไว้เลยนะครับจะมีเกมสนุกๆมาแนะนำให้แน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย